ตัวนี้ก็บ่กี่บาทครับไปซื้อตามร้านก่อสร้างทั่วไปไปลองเบิ่งตัวใดถูกก็เลือกเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะต้นทุนบ่หลายเนาะสวัสดีครับมื้อนี้ขั้นตอนที่2นะครับว่างระบบพอนะครับนี่ครับมือว่าอันเนี่ยเฮาว่างระบบตัวนี้ไปแล้วนี่ตะกล้องให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยเฮาว่างระบบเนี่ยนี่ครับระบบแรกปางทอเนาะเห็นบ่เอาขยายไปเนาะแต่ว่ามันเหลืออีกมันเหลืออีก20ทอนะครับเฮาติดโควิดครับเพิ่นบ่มาส่งนะครับก็เลยเอาตัวอย่างมาให้เบิ่งก่อนตอนนี้สั่งทอมาเนี่ยครับตัวอย่างมันเนี่ยสั่งทอเวลาเนี่ยครับเดี๋ยวสิบอกเอามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะแต่ว่าเหลืออีกนี่อุปกรณ์คันแรกจะมี3ทาง3ทางแล้วก็เนี่ยครับขอต่อของ้อครับผมแล้วก็วาล์วแล้วก็เกียวนะครับหัวเกียวเนาะเพื่อแล้วก็นี่ครับขาดบ่ได้จุกให้น้ำนะครับอัตโนมัติของเฮาวิธีใส่เฮาก็ซื้อตัวนี้มาครับก็หมุนเลยนี่ครับอันดับแรกแต่ว่าไอท่อนะมันกำลังมานะครับเพราะว่าเฮาสร้างไปมันติดโควิดเพิ่นบ่มาส่งนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ไปเบิ่งทีละขั้นตอนตอนแรกก็เฮาเจาะก่อนเจาะเฮาเจาะก่อนเนาะเนี่ยไอเวลาเจาะเอากล้องหันมานี่ครับเวลาเราติดตั้งนะครับเราต่อเฮ็ดให้มันเอียงเป็นประมาณนี้นะครับ45องศาเนาะเพราะว่าอย่างเพื่อให้ท่อมันขนานบ่ให้มันออกมาสิเราก็จะเจาะตัวนี้เลยนี่ครับเจาะเข้าไปเลยทีเดียวให้มันทะลุเลยครับพี่น้องประมาณนี้ครับเขาเจาะแบบนี้เขาก็เอาตัวเนี่ยมาวัดเบิ้งเพราะว่าถ้ายังไม่รู้เขาก็เจาะไปเรื่อยๆมาไกลๆครับมันแตกว่าเป็นยังเพราะว่าเขาต้องเอาปูนโอบอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับมาเบิ้งให้มันได้ระดับนี้เอากล้องมานี่ครับให้มันอยู่ในประมาณนี้นี่ประมาณนี้ครับลองเอากล้องซองเบิ่งครับหันหันนั่งประมาณนี้แล้วหัวจุกมันอยู่ในระดับนี้นี่ครับหัวจุกอยู่ในระดับนี้เป็นอยู่บ่ครับผมอยู่ในระดับนี้เนาะนี่ครับแล้วเฮาจะโอบปูนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะโอบปูนให้เบิ่งตอนนี้ก็มีวิธีไอ้การต่อการวางระบบก่อนไอ้วางท่อก่อนนะครับเฮ็ดเป็นตัวอย่างก่อนต้นทุนเว้าถึงต้นทุนก่อนหลายคนสงสัยว่าท่อซื้อมาได้ตัวนี้แล้วแต่ที่แล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่ก็ท่อละ150 120 170แล้วแต่ใครสิร้านใดเพิ่นให้ถือก็ไปซื้อร้านนั้นเนาะฟ้าก็น่าจะราคาเดียวกันนะครับที่ผมซื้อมาแล้วตัวนี้ก็บ่กี่บาทครับไปซื้อตามร้านก่อสร้างทั่วไปไปลองเบิ่งตัวใดถูกก็เลือกเบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะต้นทุนบ่หลายเนาะแต่ว่าท่อยังบ่ส่งเดี๋ยวเพิ่นแจ็คสิส่งมือใดก็เลยอัดให้คลิปให้เบิ่งก่อนเนาะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มตีทอนผมเริ่มตอกเห็นบ่นี่ผมเริ่มตอกให้แล้วนี่พอเฮาสุกท่อได้เห็นบ่เฮาบ่จําเป็นต้องให้มันแต่ก็เฮ็ดให้งามๆเพราะตัวนี้มันแตกเฮาต้องโอบปูนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปให้เบิ่งนี่ตัวนี้เฮาก็ตอกแล้ว
เห็นดีป่ะเดี๋ยวผมก็ยังได้แค่นี้ครับเต้หัวจุกตัวนี้ใครอยากสร้างก็สร้างได้เด้อครับหรือว่ามีอยู่แล้วก็ได้เพราะบางคนที่ว่าเป็นหยังจุกนี่คือเอาอันใหญ่แท้ส่วนมากเพิ่นจะเอาอันน้อยบ่อันน้อยเนี่ยมันจะหนูกัดหนูมันแขวคมพี่น้องถ้ากัดนี่มันก็ได้เปลี่ยนบ่อยเฮาเอารุ่นใหญ่ไปนี่ใส่ตลอดอายุการใช้งานแต่ว่ามันสิเสียแค่นี่ครับเฮาสิเปลี่ยนแค่ยางข้างในนี่ครับแค่นั้นเองแค่มันน้ํามันซึมนอกนั้นก็บ่ต้องเปลี่ยนครับใช้งานได้ตลอดเนาะครับผมเดี๋ยวก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวผมก็มื้อนี้ก็สิตอกท่อตอกเฮ็ดบ้างระบบท่อถาท่อเพิ่นมาส่งแล้วก็ถาท่อ PVC มาส่งอีกเดี๋ยวรอบหน้าก็สีทายให้เบิ่งอีกเนาะครับขั้นตอนต่อไปมาเรียนรู้ไปนำกันเด้อครับแต่อย่าลืมกดติดตามช่องบ้านอาคมนะครับแต่ฟาร์มหนูบ้านหนูพุกไทยนะครับผมอย่าลืมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันฝากกด Subscribe กดติดตามน้ำเด้อครับขอบคุณครับ